ของวันที่2นะคะของรายการคิดเก๋พาเที่ยวตอนนี้เราเพิ่งจะทานอาหารเช้าเสร็จกันแล้วเราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่พนมเปญเพื่อจะเช็คอินเข้าสู่โรงแรมแล้วเราก็จะพาทุกท่านไปสู่สนามบอลเพื่อเราจะเก็บบรรยากาศดีๆและภาพดีๆมาฝากพี่น้องเสื้อแดงทุกคนนะคะแล้วก่อนเสียงเรียบก็ไปเสียงเรียบค่ะบ๊ายบายสนามโอลิ
ันนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่พวกเราในนามของพี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับเกียรติและได้รับเชิญจากพระท่านสมเด็จพระจุลจอมเกล้านายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชานั่งกองทัพไทยเชียร์บีเต้นะแต่ร่วมตามพุ่งได้กับประเทศไทยThank you.
ว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชานะคะคือเรามาเอาทั้งสองทีมมาผสมกันนะคะแล้วท่านฮุนเซนเนี่ยท่านก็ให้เกียรติมาอยู่ทีมเสื้อแดงของเราด้วยแล้วท่านก็ยิงไปถึงกี่ลูกนะโอ้จำไม่ได้น่าจะ2ลูกมั้งท่านยิงไปนะคะก็เป็นความประทับใจค่ะน่ารักมากๆแล้วก็พี่น้อง2ประเทศของเรานี้ก็ได้จะทํามิตรกันเรียบร้อยแล้วโรงเรียนเขมรโอเคสวัสดีนะคะเดี๋ยวเรากิ๊บเก๋พาเที่ยวสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าเราจะพาท่านไปทุกที่ที่เราไปได้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ